ไม่รอให้ขับสามารถชิงลาออกพ้นพปชรตั้งแต่วันที่25ตุลาคมเส้นปมคลิปเฉาดีไอคอนการเมืองวันที่29ตุลาคม2567 15:15 นบิ๊กป้อมเผยสามารถชิงลาออกจากสมาชิกพรรคพลังประชารัฐตั้งแต่วันที่25ตุลาคมเส้นปมคลิปเฉาคดีดีไอคอนจึงไม่ต้องใช้มติพรรคขับออกเมื่อเวลา 14:50 นวันที่29ตุลาคม2567ที่พรรคพลังประชารัฐพปชรพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเปิดเผยภายหลังประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคกกบห.กรณีนายสามารถเจนชัยจิตวณิชอดีตรองโฆษกพรรคถูกพาดพิงเรื่องคลิปเสียงคดีดีไอคอนว่านายสามารถได้ลาออกจากสมาชิกพรรคแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ส่งหนังสือลาออกมาแล้วยืนยันว่านายสามารถลาออกเองด้านนายไพบูลย์ นิติตะวันเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐเปิดเผยว่านายสามารถยื่นใบลาออกจากสมาชิกพรรคต่อกกต.แล้วตั้งแต่เมื่อวันที่25ตุลาคมโดยไม่ได้แจ้งพรรคขณะที่หนังสือลาออกมาถึงพรรควันนี้ทำให้วันนี้พรรคพลังประชารัฐไม่ต้องใช้มติขับออกผู้สื่อข่าวรายงานว่าในที่ประชุมพรรคพลังประชารัฐมีการพูดคุยเรื่องนายสามารถแต่เนื่องจากมีหนังสือลาออกจากสมาชิกพรรคส่งมาพรรคจึงมีมติรับทราบทำให้พรรคไม่ต้องใช้มติในการขับนายสามารถพ้นพรรคโปรแกรมบอลวันที่29ตุลาคม2567คืนนี้มีคาราบาวคัพเบรนท์ฟอร์ดเจอเชฟเวนเดย์กีฬาวันที่29ตุลาคม2567 18:53 โปรแกรมบอลคืนนี้มีคาราบาวคัพและ DFB โพคาลแข่งขันกันขณะที่ฟุตบอลลีกก็มีโปรแกรมของเซเรียอาผลแต่ละคู่จะเป็นเช่นไรต้องรอติดตามโปรแกรมบอลวันที่29ตุลาคม2567ฟุตบอลฟีฟ่าอินเตอร์คอนติเนนทัลคัพ2024รอบ2อัลอาลีอัลไอคู่นี้เตะที่สนามไคโรอินเตอร์เนชั่นแนลสเตเดียมกรุงไคโรของอียิปต์แข่งขันเวลาเที่ยงคืนอัลอาลีจากอียิปต์ตัวแทนโซนแอฟริกาเจอกับอัลไอจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ตัวแทนโซนเอเชียเส้นทางที่ผ่านมาอัลอาลีซึ่งได้แชมป์ CAF Champions League 2023-24ได้เป็นทีมวางประจำรอบนี้ส่วนอัลไอที่ได้แชมป์ AFC Champions League 2023-24 รอบแรกชนะโอแกลนด์ซิตี้6-2อัลอาลีนอกจากได้เปรียบในบ้านแล้วศักยภาพของขุมกำลังก็เหนือกว่าอัลไอด้วยเจ้าถิ่นหน้าชนะฟุตบอลคาราบาวคัพอังกฤษรอบ16ทีมสุดท้ายเซาท์แฮมป์ตันสโตกซิตี้คู่นี้แข่งขันเวลา 2:45 นักบุญเซาท์แฮมป์ตันจากพรีเมียร์ลีกเปิดสนามเซนต์แมรี่สโตเดียมรับการมาเยือนของช่างปั้นหม้อสโตกซิตี้จากลีกแชมเปี้ยนชิพเส้นทางที่ผ่านมาเซาท์แฮมป์ตันเริ่มต้นจากรอบ2ชนะคาร์ดิฟซิตี้5-3และรอบ3เสมอเอฟเวอร์ตัน1-1ชนะจุดโทษ6-5ส่วนสโต๊กเริ่มจากรอบแรกชนะคาร์ไลส์ยูไนเต็ด2-0รอบ2ชนะมิดเดิลสบโร5-0
และรอบ3เสมอฟลีทวูดทาวน์1-1ชนะจุดโทษ2-1เซาท์แฮมป์ตันฟอร์มแย่มากก็จริงแต่สโต๊กก็ไม่ได้มีผลงานที่ดีนักมองแล้วเจ้าบ้านหน้าเบียดชนะไหวเบรนท์ฟอร์ดเชฟฟิลด์เวนเดย์คู่นี้แข่งขันเวลา 3:00 น.พึ่งเพชรฆาตเบรนท์ฟอร์ดจากพรีเมียร์ลีกเปิดสนาม G-Tech Community Stadium รับการมาเยือนของนกเขาแมวเชฟฟิลด์เวนเดย์จากลีกแชมเปี้ยนชิพเส้นทางที่ผ่านมาเบรนท์ฟอร์ดเริ่มจากรอบ2ชนะโคลเชสเตอร์ยูไนเต็ด 1-0 และรอบ3ชนะเลตันโอเรียน 3-1 ส่วนเชฟเวนเดย์เริ่มจากรอบแรกชนะเฮาซิตี้ 2-1 รอบ2ชนะกริมสบี้ทาว 5-1 และรอบ3ชนะแบล็กพูล 1-0 เกมนี้คาดว่าเจ้าบ้านจะส่งเควินชาเดอร์ฟาบิโอคาวันโยเยกอยาโมยุคลงสนามขณะที่ทีมเยือนคงใช้งานไมเคิลสมิธจามาโลคัลลัมเพเตอร์สันเบรนท์ฟอร์ดน่าจะพักผู้เล่นตัวหลักหลายรายแต่ก็ยังดูแกร่งกว่าเชฟยูไนเต็ดอยู่ดีเจ้าบ้านหน้าได้เฮฟุตบอลเซเรียอาอิตาลีกายารีโบโลญญาคู่นี้แข่งขันเวลาเที่ยงคืน30นาทีกายารีช่วงหลังทำผลงานใช้ได้ขนาดที่โบโลญญาฟอร์มค่อนข้างฝืดเจ้าบ้านหน้าเบียดชนะเลสเช่เวโรนาคู่นี้แข่งขันเวลาเที่ยงคืน30นาทีช่วงหลังทั้งคู่ต่างฟอร์มแย่มองแล้วคงกินกันลงยากโอกาสจบเจ้ามีสูงเอซีมิลานนาโปลีคู่นี้แข่งขันเวลา 2:45 น.เอซีมิลานมีขุมกำลังที่แกร่งพอตัวแม้จะเจอนาโปลีที่นำจ่าฝูงแต่เชื่อว่าเจ้าบ้านคงไม่แพ้ฟุตบอลเดย์เอฟเบย์โพคาวเยอรมนีรอบ2อัลส์บวกชาลเก้คู่นี้แข่งขันเวลาเที่ยงคืนอัลส์บวกจากบุนเดสลีกาเล่นในบ้านได้ดีมองแล้วชาลเก้จากบุนเดสลีกา2ไม่น่าสู้ไหวเจ้าถิ่นหน้าคว้าชัยไบเออร์เลเวอร์คูเซนเอ็นเวสเบิร์กคู่นี้แข่งขันเวลาเที่ยงคืนทีมแชมป์เก่าอย่างไบเออร์เลเวอร์คูเซนจากบุนเดสลีกาศักยภาพเหนือกว่าเอ็นเวสเบิร์กจากบุนเดสลีกา2เจ้าบ้านหน้าชนะได้ไลซิกซังพาลีคู่นี้แข่งขันเวลาเที่ยงคืนเป็นศึกระหว่าง2ทีมจากบุนเดสลีกาแต่เทียบกันแล้วไลซิกแข็งแกร่งกว่าซังพาลีเจ้าบ้านไม่น่าพลาดชัยสตุตการ์ดไกเซอร์สลาวเทิร์นคู่นี้แข่งขันเวลา 2:45 น.สตุตการ์ดจากบุนเดสลีการะดับชั้นเหนือกว่ารองแชมป์เก่าอย่างไกเซอร์สลาวเทิร์นจากบุนเดสลีกา2เจ้าบ้านหน้าชนะวอล์ฟสบวร์กบอรุสเซียดอร์ทมุนด์คู่นี้แข่งขันเวลา 2:45 น.เป็นศึกระหว่าง2ทีมจากบุนเดสลีกาโดยช่วงหลังทั้งคู่ฟอร์มไม่ค่อยดีเหมือนกันมีแววว่าจะต้องลากยาวถึงการดวลจุดโทษโคโลนฮอชตายคิวคู่นี้แข่งขันเวลา 2:45 น.โคโลนจากบุนเดสลีกา2ตอนนี้ฟอร์มไม่ดีเลยแต่ฝั่งฮอชตายคิวตอนนี้ก็จมอยู่ท้ายตารางบุนเดสลีกามองแล้วไม่น่ารู้แพ้ชนะกันใน90นาทีปชน.ถามหาจุดยืนเพื่อไทยเอายังไงกับนิรโทษกรรมจะแก้ความขัดแย้งอย่างไรการเมืองวันที่29ตุลาคม2567 12:04 น.นปชน.ถามหาจุดยืนเพื่อไทยเอายังไงกับนิรโทษกรรมเน็บยึดหลักการพักตัวเองให้ดีไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องกับพักร่วมทุกเรื่องเมื่อเวลา 9:45 น.
วันที่29ตุลาคม2567ที่รัฐสภานายปกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนปชน.ให้สัมภาษณ์ถึงการทำความเข้าใจร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.นิรโทษกรรมกับพรรคร่วมรัฐบาลเกี่ยวกับประมวลความผิดอาญามาตรา112ว่าหลายเรื่องที่พรรคเพื่อไทยพ.ท.เคยพูดมาไม่ว่าก่อนเลือกตั้งหรือผ่านการเลือกตั้งไปแล้วตนคิดว่าพรรคเพื่อไทยเข้าใจดีเกี่ยวกับประมวลความผิดอาญามาตรา112แต่ตนไม่แน่ใจว่าด้วยข้อจำกัดอะไรทำให้วันนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงนายปกรณ์วุฒิกล่าวต่อว่าหากไปดูในรายงานของคณะกรรมาธิการกมท.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมที่สภาผู้แทนราษฎรโหวตคว่ำข้อสังเกตไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกรรมาธิการของพรรคเพื่อไทยมี8คนมี4คนให้ความเห็นด้วยกับการนิรโทษกรรมผู้ที่ทำผิดมาตรา112แบบมีเงื่อนไขอีก2คนไม่เห็นด้วยและอีก2คนไม่ได้ให้ความเห็นอาจเป็นเพราะเป็นประธานกรรมาธิการและเจ้าของญัตติจึงใช้สิทธิ์งดออกเสียงผมต้องตั้งคำถามกลับไปดังๆว่าตัวแทนพรรคเพื่อไทยที่ส่งเข้าไปนั่งในกรรมาธิการก็มีความเห็นเกี่ยวกับคดี112เช่นนี้อยู่พรรคเพื่อไทยจะส่งร่างเข้ามาประกบกับพรรคประชาชนและพรรคอื่นๆหรือไม่หน้าตาและจุดยืนของพรรคเพื่อไทยต่อเรื่องนี้ในการแก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองที่ต่อเนื่องมายาวนานจะเป็นอย่างไรนายปกรณ์วุฒิกล่าวส่วนที่พรรคร่วมรัฐบาลหลายพรรคมีท่าทีว่าจะคว่ำร่างของพรรคประชาชนนายปกรณ์วุฒิกล่าวว่าคงต้องพูดคุยและสื่อสารกันทั้งในส่วนของพรรคการเมืองด้วยกันเองรวมถึงสังคมว่าเจตนาที่แท้จริงของเราคืออะไรเราต้องทำงานทางความคิดกันไปแต่เข้าใจว่าสุดท้ายเราต้องเคารพเสียงข้างมากต้องฝากว่าหากพรรคเพื่อไทยจะนำเสนอเนื้อหาที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากพรรคประชาชนเสนอไปบ้างแต่ยังเปิดโอกาสให้คนที่กระทำความผิดต่างๆไม่ว่าจะด้วยฐานความผิดใดแต่แรงจูงใจมาจากทางการเมืองได้รับการนิรโทษกรรมเพื่อนำไปสู่ความปรองดองของสังคมเราก็ยินดีที่จะเห็นชอบกับร่างที่มีหลักการที่เราเห็นด้วยอยากให้พรรคเพื่อไทยระลึกไว้ว่าทุกพรรคแม้จะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลแต่ทุกพรรคก็มีอุดมการณ์มีความคิดเป็นของตัวเองเราไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องกันไปทุกเรื่องไม่ว่าเราจะเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือรัฐบาลหากเรายึดหลักการของพรรคตัวเองให้มั่นเราก็ยินดีเห็นชอบกับร่างกฎหมายหรือญัตติใดๆที่สอดคล้องกับหลักการของพรรคไม่ว่าพรรคใดจะเป็นผู้เสนอนายปกรณ์วุฒิกล่าว